สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วค่ะปลาหมึกผัดต้นหอมนะคะไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ้ยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามาทำปลาหมึกผัดหอมนะคะแล้วก็จะใส่โหระพาด้วยนะคะส่วนผสมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีปลาหมึกค่ะโหระพาต้นหอมน้ำตาลก็พริกโขกกับกระเทียมนะคะมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะทำกันเลยนะคะเราก็พริกกับกระเทียมที่โขกไว้ใส่ลงไปนะคะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกนะคะผัดปลาหมึกคลุกเคล้ากับพริกกับกระเทียมให้เข้ากันนะคะเสียงคุยก็จะเป็นแผลบๆเลยนะคะไม่ค่อยสบายเดี๋ยวรอให้ปลาหมึกสุกนิดนึงก่อนนะคะค่อยปรุงรสค่ะปลาหมึกก็เริ่มสุกเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาตินะคะพี่ก็จะเติมน้ำมันหอยกะเอาพอประมาณค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสค่ะมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเพื่อนปลาหมึกก็ค่อนข้างสุกเร็วอยู่นะคะไม่ต้องผัดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะทำให้ปลาหมึกเหนียวเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันนะคะเราจะตักด้วยน้ำปลาแล้วกันนะคะเผ็ดคุณเพื่อนเรียกว่าจะไม่เผ็ดนะคะแล้วเราก็ใส่ผักต้นหอมลงไปเลยวันนี้ทำปลาหมึกผัดต้นหอมนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นหอมสุกแป๊บนึงนะคะต้นหอมก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่โหระพาที่เรามีลงไปนะคะพอดีคือก็มีโหระพาอยู่หน่อยนึงค่ะพอดีกลับมารดน้ำเขาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกก็เลยได้มาใส่กับผัดปลาหมึกนะคะผัดปลาหมึกผัดหอมปลาหมึกผัดต้นหอมโอ้ยพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่น้ำก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะน่าจะเป็นน้ำจากปลาหมึกเองเพราะว่าปลาหมึกแช่แข็งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปลาหมึกผัดต้นหอมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาเมนูปลาหมึกผัดต้นหอมมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน